ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับอย่างผมนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำเป็นไลน์อัพแล้วกันเนาะเป็นแชร์นะครับประสบการณ์การเล่นไอดีใหม่นะครับเพื่อใครหลายๆคนที่จะเพิ่งมาเล่นเหมือนผมนะครับจริงๆผมก็ไม่เพิ่งมาเล่นหรอกนะครับแต่ว่าเป็นไอดีใหม่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายไลน์อัพของการเล่นไอดีใหม่นะครับว่าเล่นยังไงมาถึงจุดนี้นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้แบบว่าโอเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับแค่มาแชร์เฉยๆนะครับณตอนนี้ขอแชร์ก่อนว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่2อันนี้เป็นคลิปที่3เนาะตอนนี้เล่นมาประมาณได้ประมาณอาทิตย์ที่2นะครับรวมๆแล้วก็10วันนิดๆนะครับผมเล่นตั้งแต่ประมาณวันพุธของสัปดาห์ก่อนนู่นนะครับพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ข้ามอีกอาทิตย์นึงอีก7วันก็เป็น12วันนี้เป็นวันอังคารจานอังคารเป็น14วันพอดี2อาทิตย์พอดีนะครับก็จริงๆภารกิจเควสอะไรต่างๆนะครับเราทำจบมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับประมาณ 3-4 วันแล้วแหละนะครับก็คือหมดเลยนะครับเควสหลักเควสรองเควสเนื้อเรื่องเควสอะไรพวกนี้ก็คือเคลียร์แบบเรียกได้ว่า 95% แล้วก็ว่าได้เพราะตอนนี้ก็คือไม่มีแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบพวกเควสแบบตามด่านอะไรอย่างนี้นะครับที่ผมเก็บเอาไว้อยู่นะฮะประมาณนี้อืมเล่นเก็บ 30,000 เพชรนะครับที่สุ่มน้องอะไรนะจำชื่อไม่ได้ไฟไฟเออสุ่มน้องไฟไฟนะครับผมปั้นไอดีประมาณ1สัปดาห์เต็มนะครับเล่นวันหนึ่งนี้ 5-6 ชั่วโมงอัพเลยนะครับไล่เก็บตั้งแต่แบบเริ่มไอดีใหม่นะครับ7วัน 30,000 เพชรนะครับแอบเติมนิดนึงนะครับเติมแค่แพ็คนี้แพ็คเดียวแพ็คที่ผมเติมเนี่ยจะเป็นแพ็คอันนี้เรียกได้ว่าแพ็คอะไรนะเป็นแพ็คแบบรายเดือนอ่ะผมไม่รู้เรียกว่าแพ็คอะไรนะครับเป็นแพ็คที่เขาแนะนำแพ็คนี้นะครับผมเติมแค่แพ็คนี้แพ็คเดียวเติมในวันที่3วันที่4ของ30วันแรกที่เล่นไอดีนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เลยแบบเติมช้านิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจว่าไอดีใหม่มันเล่นได้ไหมนะครับแต่พอเริ่มสะสมเพชรได้ก็เลยรู้สึกว่าพอเก็บได้ประมาณ 10,000 เพชรกว่าๆก็เริ่มเติมแพ็คนี้นะครับค่อนข้างดีนะแพ็คนี้แนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่ผมเติมแค่แพ็คนี้แพ็คเดียวนะครับสำหรับไอดีนี้7วันเนี่ย 30,000 เพชรลงทุกอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ตั้งแต่เล่นเริ่มแรกเลยว่าผมแบบเริ่มเล่นยังไงนะครับปั้นตัวละครแบบไหนมาเล่นนะครับเพื่อผู้เล่นใหม่ที่จะมาเล่นเนี่ยจะได้แบบเผื่อแบบเป็นแนวทางแบบละเอียดเนาะเพราะว่าจริงๆก็มีคนที่ทำแนวทางการเล่นเนี่ยการปั้นตัวละครอะไรเนี่ยมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าผมเท่าที่ผมดูมาเนี่ยบางคนจะปั้นตามเลดนะครับตามแบบเลดตัวนั้นๆมาเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ไลน์อัพนี้ผมจะแนวทางแบบเล่นแบบทั่วไปนะครับจนถึงเลดที่ผมจะสุ่มก็คือจนถึงที่ผมเก็บได้ถึง 30,000 เพชรเท่านั้นเองนะครับก็คือเป็นไลน์อัพของบุคคลทั่วไปที่เล่นส่วนไอ้ 30,000 เพชรนั้นจะไปเปิดเลดอะไรงั้นก็แล้วแต่ทุกคนจะเล่นต่อเลยนะครับเพราะงั้นไลน์อัพผมจะมีแค่นี้เนาะก็คือสัปดาห์แรกนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะแบบว่าเล่นใช้เวลามากกว่านี้นิดนึงหรือว่าเร็วกว่านี้ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับก่อนอื่นเลยว่าเกมนี้นะจุดแรกเลยที่เราเล่นมาอย่างแรกที่เราจะทำเลยนะครับคือทำเควสหลักก็คือเควสสีทองๆนะครับเควสในเกมนี้จะมีเควสแบ่งออกเป็นหลายสีมากเลยมีสีทองสีส้มสีม่วงนะครับสีฟ้าสีเขียวสีเขียวจะเป็นเควสเนื้อเรื่องสีฟ้าน่าจะเป็นเควสตามด่านเควสรองนะครับแล้วก็สีส้มนี่น่าจะเป็นเควสเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นเควสเสริมป่ะเควสเนื้อเรื่องเสริมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจส่วนเควสหลักจะเป็นเควสสีทองๆนะครับก็คืออยู่บนสุดเลยนะครับดูตามตรงนี้ได้นะฮะประมาณนี้ซึ่งหลักๆผมจะเน้นไปที่เก็บเควสสีเหลืองก่อนก็คือเควสหลักก่อนนะครับแล้วก็ช่วงปั้นตัวละครในช่วงแรกอันนี้คือตัวละครที่ผมมีนะตอนนี้นะประมาณเท่านี้ที่ผมปั้นนะครับให้ดูของก่อนนะครับทำของค่อนข้างยากนิดนึงในช่วงนี้เราเพิ่งจะเล่นได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับก็ของน่าจะประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมเล่นเป็นทีมหลักเมตาหลักที่เขาเล่นกันอยู่นะก็จะของก็เลยทำได้แค่นี้นะครับยังไม่ฟูมากแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้นะครับปึ๊บไลโคนเนี่ยของประมาณนี้นะครับยังไม่ถือว่าฟูมากปึ๊บอันนี้คือให้ดูของก่อนเนาะปึ๊บ
เสียหายไปเยอะมากนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยถามว่าผมทำอะไรนะก็คือพยายามหาเพชรนะครับเพราะว่าผมต้องการอยากได้น้องไฟฟ้าสัก E1 นะครับตอนนี้ก็ไล่เปิดมานิดนึงแหละนะฮะประมาณเท่าไหร่แอบรุ่นเลทไปตัวนึงเนี่ยนะทุกคน5 10 15 20 25 30 35โอเคประมาณ30นิดๆ33นะ33ผมเพิ่งเปิดได้เหมยมานะครับ33แล้วก็ไปเปิดประจำตัวประจำตัวของน้องต่อนะครับแล้วก็ได้มาแล้วนะครับล่าสุดก็คือเพิ่งจะได้ประจำตัวของน้องมาและตอนนี้ก็คือมาเปิดน้องไฟต่อนะครับจะเอา E1 ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับอาจจะหลุดเพราะว่าเราหลุดไปแล้วครั้งนึงนะครับแต่ไม่ใช่หลุดครั้งที่ผ่านมานะหลุดไปช่วงก่อนหน้าอีกทีนึงเพราะงั้นเนี่ยเรามีโอกาสหลุดอีกได้แค่ครั้งเดียวเหมือนกันนะครับมาดูการปั้นตัวละครนะครับช่วงแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นเป็นน้องชื่อว่าอะไรอะน้องเซียวนะครับเซียวหยีปะนั่นแหละนะครับอ่านชื่อไม่ถูกน้องเซียวน้องเซียวนั่นแหละนะครับคือผมได้น้องตัวนี้มาไม่รู้จำไม่ได้ว่าได้จากการสุ่มกาชาหรือเปล่าหรือว่าได้จากภารกิจเพราะว่ามันมีเหมือนเควสแจกด้วยนะครับผมว่าปั้นน้องเล่นมาเป็นตัวดาเมจหลักดีมากนะครับก็หลายๆคนเนี่ยจะแนะนำมาว่าให้ปั้นตัวนี้ใช่ไหมดันเฮงนะครับมีดันเฮงมีตัวสายฟ้าตัวเนี้ยเซอร์บอลใช่ไหมสายฟ้าดาเมจสายฟ้ามีดันเฮงคือผมแบบเรียกได้ว่าผมไม่ได้ใช้ผมใช้นิดเดียวนะครับตอนจะมีสลับใช้ดันเฮงนิดหน่อยดันเฮงกับน้องเสี่ยวยี่นะครับก็คือเล่นเสี่ยวยี่เป็นหลักแล้วก็มาปั้นดันเฮงตามนะครับตอนแรกก็เล่นดันเฮงแหละแต่พอได้น้องเสี่ยวยี่มาประมาณตอนเลี้ยว20-30เนี่ยก็คือปั้นเสี่ยวยี่เล่นยาวเลยนะครับเหตุผลอย่างเดียวก็คือว่าคือเสี่ยวยี่อ่ะเป็นตัวที่มีอันติแบบอันติแล้วสามารถเบรกเกาะของมอนได้ทุกธาตุก็คือไม่ต้องไปเสียเวลาไปปั้นทุกธาตุนะครับอันนี้คือมุมมองผมนะครับผมก็รู้สึกว่าเล่นน้องตัวเดียวแล้วปั้นแบบปั้นสุดไปทุกด่านเลยนะครับอาจจะเล่นช้าตีช้านิดนึงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเล่นน้องแบบตีได้ทุกตัวทุกธาตุอ่ะมันโอเคกว่าแล้วก็คอมโบอ่ะผมจะปั้นแบบว่าให้น้องยืนตัวเดียวแล้วค่อยๆตีไปเลยนะครับเราไม่ได้ไปเล่นในโมซีที่ต้องใช้จำนวนเทิร์นส่วนใหญ่นะจะไม่ค่อยใช้จำนวนเทิร์นผมเลยรู้สึกว่าการปั้นน้องเสี่ยวยี่มาเล่นค่อนข้างคุ้มนะครับถึงแม้จะสกิลไม่เต็มของไม่เต็มอะไรก็คือใส่ของดาเมจให้น้องสุดเท่าที่เราทำได้แหละนะฮะปึ๊บแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมจะเป็น MC นะครับ MC จะเป็น MC ไฟนะครับก็คือเป็นสายแทงนะครับเอามาไว้เปิดโล่ดึงมอนนะครับที่ผมเล่นนะไม่ใช่ MC คุณภาพนะ MC ไฟแล้วก็เป็นน้องมาเซเว่นนะครับเอาไว้ใส่โล่แล้วก็เป็นตัวฮิวอย่างนาตาชาผมเล่นทีมนี้นะครับเล่นทีมยาวๆเลยจนดองเพชรไม่แตะเพชรเลยนะครับไม่แตะเพชรเลยแตะแค่ตั๋วธรรมดาที่ได้จากภารกิจนู่นนี่นั่นเปิดแค่ตั๋วธรรมดาอย่างเดียวนะครับก็คือเก็บเพชรแบบ 100% เพื่อเลทที่เราจะต้องการเปิดนะครับในวันที่7ก็คือ 30,000 เพชรนั่นแหละนะครับจากคลิปที่แล้วนะอันนี้คือทีที่ผมเล่นยาวแบบยาวเลยนะครับแล้วก็มาช่วงประมาณเลเวล 40-50 เนี่ยผมได้ปั้นตัวดาเมจขึ้นมาอีกตัวนึงก็คือเป็นตัวนี้นะครับก็คือมาเปิดตัดสินใจเปิดนะครับในเลทก่อนหน้านะครับก่อนจะมาเลทน้องนะครับก็คือเอาตั๋วทองที่ได้ฟรีนั่นแหละนะครับมาเปิดตรงนี้ประมาณ30-40ครั้งนะครับเพื่อหาตัวนี้ถ้าหากว่าได้ตัว5ดาวก็ดีใจแต่ถ้าว่าไม่ได้ผมก็รู้สึกว่าผมอยากได้ตัวนี้อยู่แล้วผมเลยมาเปิดเอาตัวนี้เพื่อมาเป็นตัวดาเมจตีธรรมดาเพิ่มนะครับเป็นอีกทีมนึงเอาไว้ลง MOC สักด้าน1ด้าน2อะไรอย่างงี้เพื่อหาเพชรเสริมเท่านั้นเองนะครับหลักๆ ก็คือทีมอีกนะฮะแต่ถ้ายังใครที่ยังไม่มีน้องเสี่ยวยี่เนี่ยก็แนะนำว่าเราสามารถแบบปั้นเป็นไอตัวนี้ก็ได้นะปั้นเป็นดันเฮงนะครับดันเฮงมาเล่นได้ดันเฮงกับเซอร์บอลมาเล่นสลับกัน2ตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตก็เป็นทีมตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น MC ไฟนะครับที่ผมเล่นทีมนี้ค่อนข้างจะดีเพราะว่ามันทำให้ยืนได้นานแล้วก็ค่อยๆตีมอนจนผ่านนะครับมอนเก่งกว่าเรานิดนึงเราก็สามารถยืนแบบพอสู้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้น้องเสี่ยวยี่มาก็คือจัดเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงตอนเนี้ย
เป็นช่วงเลทของน้องไฟฟ้าก็คือจะได้น้องเซียวยี่เหมือนกันนะครับเปิดเอาเล่นๆสักนิดนึงนะครับก็ได้แหละแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มาดูทีหลังแล้วผ่านเลทนี้ไปแล้วเราก็สามารถที่จะหาน้องเซียวยี่จากภารกิจที่มันแจกฟรีก็ได้นะผมคิดว่าน่าจะมีผมจำไม่ได้ละนะครับหรือไม่ก็เล่นปั้นแบบดันเฮงกับตัวนี้มาเอาไว้เบรกมอนก็ได้เนาะเบรกมอนที่ตรงธาตุกันนะครับที่เขาแพ้ธาตุนี้นะฮะประมาณนี้นะครับเรื่องการปั้นตัวปั้นทีมาในช่วงแรกที่เอาไว้แบบเล่นกิจกรรมแล้วก็ผ่านด่านนะครับเล่นด่านเควสหลักยาวเลยยาวจนมาถึงด่านที่เรารู้สึกว่ามันจะต้องเล่นยากๆแหละนะครับมาถึงตรงด่านช่วงไหนช่วงประมาณเขาเรียกว่าไงนะด่านที่เริ่มมีไอสีเหลืองๆอ่ะผมต้องเรียกว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวขอดูก่อนปึ๊บน่าจะเป็นโลกนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นโลก3หรือเปล่านะผมไม่มั่นใจอ่ะน่าจะจบโลก3นะผมเล่นจนแบบจบไอ้บนเรือหอนะครับก็คือเล่นมาจนถึงไอ้ด่านที่มันจะมีไอ้เก็บลูกสีเหลืองแล้วมันแบบว่าไต่ผนังอะไรเงี้ยด่านที่มันแบบที่มีสะพานแล้วไต่ผนังอะไรเงี้ยได้ผมรู้สึกว่าตรงนั้นอ่ะมันจะต้องเล่นใช้สมองนิดนึงผมรู้สึกว่าพักก่อนเล่นจนถึงตรงนั้นแล้วผมก็พักเสร็จปุ๊บผมก็มาทำพวกเควสม่วงให้หมดแล้วก็มาไล่เก็บเควสฟ้าหรือว่าเควสฟ้าก็ได้แต่ว่าเควสฟ้ามันเยอะมากผมก็เลยไล่เก็บเควสหลักๆก็คือเควสม่วงแล้วก็มาเก็บเควสฟ้าไอ้เควสง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเก็บไปก่อนนะครับให้มันลดลงแล้วก็มาเก็บเควสส้มตามทีหลังนะครับสลับกับการเดินไปเควสไปเก็บกล่องสมบัติด้วยนะครับบางเขาเรียกว่าไงบางอย่างที่เป็นกิจกรรมเล็กๆอะไรเงี้ยอย่างในด่านปกติเงี้ยที่มีพวกกิจกรรมแบบนาฬิกามีอะไรเงี้ยที่เป็นสีส้มตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าทำได้แบบไม่นานก็ทำนะครับแล้วก็พอแหละหลังจากเล่นตรงนั้นจบปุ๊บใช่ไหมเราจะมีกิจกรรมตรงนี้นะครับให้ทำด้วยตรงนี้เห็นป่ะผมเก็บแบบเรียบเลยอันนี้ก็เก็บหมดแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ติ๊กถูกให้รู้สึกว่าผมไม่รู้ว่าพลาดอะไรไปแต่ว่าของรางวัลก็คือเก็บหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือผมมาไล่เก็บพวกเนี้ยหลังจากที่เคลียร์เควสหมดแล้วนะครับก็มาไล่เก็บทุกกิจกรรมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะตามมาไล่เก็บพวกนี้ทีหลังนะครับพวก MOC พวกลงซิมูเลตนะครับต่างๆก็คือตอนนี้เริ่มไล่เก็บแล้วนี่ไงอันนี้ก็มีน้องด้วยนะครับแต่อันนี้จะเก็บยากนิดนึงเนาะก็คือต้องผ่านพวกซิมูเลตอะไรอย่างงี้เนาะ MOC ประมาณนี้นะครับก็จะยากนิดนึงแต่ว่ามันถึงแค่ด่าน2เองนะครับแล้วก็อย่าลืมไปรับของรางวัลจากน้องปอมปอมด้วยนะที่บนรถไฟนะครับก็เอามาใช้ได้ส่วนแนะนำตรงที่ว่าไอ้พวกเขาเรียกว่าไงนะพลังงานนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ใช้เลยนะช่วงระหว่างเนี่ยไอ้ขวดเนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยนะครับมาใช้ตอนที่ได้น้องไฟฟ้าแล้วก็เอาไปฟาร์มพวกของนะครับพวกไอเทมพวกชุดเกาะไปเนี่ยให้น้องนะครับฟาร์มตรงนี้แต่ว่าเกลือนะครับเกลือมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มก็คุ้มประมาณ 50-50 นะครับเพราะว่ามันแบบขวดหนึ่งก็2ขวดฟาร์มได้3ชิ้นเองอ่ะผมรู้สึกว่ามันน้อยไปนะครับรอมันตันแล้วก็มาฟาร์มก็ได้นะฮะใช้แบบเซตอื่นๆไปก่อนก็ได้นะยังไม่ต้องแบบมาเน้นฟูลนะครับรอให้ด่านมันแบบไปถึงด่านหลังๆแบบให้มันเปิดครบก่อนแล้วค่อยมาฟาร์มก็ได้นะเพราะผมรู้สึกว่ามันได้แค่ชิ้น2ชิ้นนะมันไม่คุ้มได้แค่ชิ้นเดียวตอนนั้นอะนะครับลงทีนึงเสียไป40เสียไป40นะครับแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มมากอย่างไรอันเนี้ยนะฮะเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะตอนนั้นผมถึงแค่ผมกดแค่เท่าไหร่ดัน3ผมตีแค่ดัน3นะครับแล้วดัน3มันรู้สึกว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ชิ้นเดียวเองมั้งสุ่มชิ้นเดียวแล้วด่าน4อ่ะมันน่าจะได้2ชิ้นแล้วมั้งนะครับไอ้ฟาร์มด่าน5ด่าน6อะไรเงี้ยน่าจะโอเคกว่าเพราะว่ามันจะได้ของมากกว่าเห็นปะไอ้ของฟ้าเริ่มไม่มีแล้วเนี่ยด่าน6เนี่ยจะเป็นม่วงกับส้มนะครับหลักๆ ก็คือจะได้ส้มมาแน่นอนเนาะเพราะงั้นเนี่ยตั้งแต่ด่าน4 5 6เนี่ยผมรู้สึกว่าฟาร์มด่าน5ด่าน6ไปจะคุ้มกว่าแต่เกิดว่าใครรีบก็สามารถมาฟาร์มตรงนี้ได้นะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกเลยว่าตัวละครผมเล่นทีมที่แนะนำไปอ่ะทีมเดียวเลยนะครับก็คือเซียวยี่นะครับน้องมาร์ฟ
แล้วก็นาตาชาเป็นตัวฮิลหลักเลยแล้วก็ MC นี่ผมไม่ถอดเลยนะ MC ไฟอ่ะไม่ถอดเลยนะครับเป็นตัวแบบถึกแจกโล่เอาไว้กันนะครับจะมี MC กับเสี่ยวยี่แล้วก็นาตาชาที่ไม่ถอดเลยจะมีน้องมาร์ทเปลี่ยนนิดนึงนะครับเปลี่ยนออกไปแป๊บนึงรู้สึกว่าเปลี่ยนแล้วมันทีมไม่ถึกอ่ะยืนไม่ไหวผมก็เลยรู้สึกว่าเอาน้องเข้ามาดีกว่านะครับบางทีก็พอเริ่มมาเวล50 60เงี้ยก็จะเรื่องเอาน้องมาร์ทออกแล้วก็เอาตัวดาเมจเพิ่มเข้ามานะครับบ้างนะจากที่เล่นตอนนี้นะแล้วก็พอได้ไฟมาผมก็เล่นไฟยาวเลยนะครับก็เล่นเป็นทีมหนักเลยตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้แตกเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวรอปั้นตอนเล่น MOC ทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เล่นซิมูเลตก่อนนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับการเก็บนะครับเก็บของพวกนี้นะภายใน1อาทิตย์นะครับ1อาทิตย์นี่ภารกิจตรงพวกนี้อาจจะไม่ทันเนาะอาจจะเก็บไม่ทันอย่างมากก็อาจจะเคลียร์เควสภารกิจพวกเนี้ยได้เกือบหมดนะครับประมาณสัก 90% นะครับของปัจจุบันนะครับอย่างเร็วๆเลยนะครับแล้วก็ไล่เก็บกล่องตามด่านพวกนี้นะครับเก็บกล่องตรงเนี้ยนะครับให้มันได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็พวกภารกิจเขาเรียกว่าไงนะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆตามด่านอย่างพวกเนี้ยนะครับตามห้องพวกเนี้ยอะไรเงี้ยไล่เก็บมาเท่าที่เราเก็บไหวนะครับประมาณนี้สำหรับการแชร์ประสบการณ์เล่นไอดีใหม่นะครับก็บอกเลยนะว่าตอนนี้ก็ก่อนที่เลทน้องไฟจะหมดไปอีก2อาทิตย์ผมก็อย่างน้อยขอไฟสัก E1 นะครับให้ชีวิตผมเล่นง่ายขึ้นก่อนนี้นิดนึงเพราะว่าผมหมดไปเยอะมากนะครับสำหรับ30,000 เพชรในอาทิตย์แรกแล้วก็อีก1สัปดาห์หาเปิดน้องเหมยต่อแล้วก็เปิดอันนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะไลโคนของน้องนะครับหูหนักเหนื่อยมากนะฮะรู้สึกว่าผมจะได้น้องตัวหนึ่งแล้วก็ได้เหมยตัวหนึ่งแล้วก็ไปหลุดได้อะไรนะได้พี่เวลผมรู้สึกว่าจะได้มา2ตัวนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะอันนี้ได้มาจากธรรมดาถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะได้มาจากไอตอนเปิดตัวธรรมดานะครับตอนที่เริ่มเกมเลยแล้วก็ได้พี่เวลมาพี่เวลนี่น่าจะ E1 ป่ะE1 ผมหลุดได้พี่เวลมา2รอบนะครับได้จากธรรมดา1แล้วก็หลุดจากเลทของน้องไฟฟ้าอีก1ตัวนะครับแล้วก็จะมีไลโคนอีกอันนึงที่หลุดมาเหมือนกันนะครับก็คือไลโคนอันนี้นี่ของโบเนียเหมือนกันก็คือได้มาคู่กันเลยนะครับ2อันนี้ก็คือผมไปแลกมานะครับอันนี้ก็คือหลุดมาก็คือได้คู่กันก็โอเคนะครับก็โอเคอยู่ถึงแม้ว่าชีวิตผมมันเศร้านะเพราะว่าตัวละครที่สุ่มได้ตัวแรกๆดันเป็นโบเนียแล้วช่วงต้นเกมโบเนียเล่นยากมากคือคอมโบยากมากเพราะว่าทีมไม่ถึกพอทีมไม่ถึกแล้วเราได้ตัวคอมโบมามันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันยืนไม่ไหวเราเลยต้องเล่นคอมโบถึกก่อนนะฮะแต่ว่าช่วงหลังๆเลทเกมเนี่ยพอได้น้องไฟฟ้าได้ตัวหลักๆที่เราอยากสุ่มอยากได้มาแล้วเอาตัวโบเนียมาคอมโบอย่างเงี้ยมันก็จะดีขึ้นหน่อยนะครับอันนี้ตามความรู้สึกได้พีเวลมาไว้เล่นอะไรอย่างนี้นะครับก็พีเวลอาจจะปั้นทีหลังนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับตอนนี้ก็ปั้นทีมหลักให้มันแข็งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยปั้นทีมรองมาเล่นอีกทีนึงนะฮะตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับในคลิปหน้าว่าจะเป็นยังไงตอนนี้อาจจะดองๆเพชรไปก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเอา E1 ของน้องใน2อาทิตย์นี้ให้ได้ก่อนตอนนี้ก็คือแทบจะไม่มีอะไรฟาร์มแล้วทุกคนก็คือผมเก็บหมดแล้วเหลือแค่หาของตามด่านภารกิจเล็กๆน้อยๆแล้วก็รอภารกิจเสริมนะครับแล้วก็รางวัลหลักอินเพื่อมาเปิดเท่านั้นเองนะครับไม่เหลืออะไรละนะครับแล้วก็เคยไล่วันด้วยอย่าลืมมาเคลียร์กันด้วยนะอ่ะประมาณนี้นะครับเหนื่อยแต่ว่าเป็น2อาทิตย์ที่คุ้มนะครับเพราะตอนนี้เราก็พยายามเร่งเควสเร่งทุกอย่างไปให้จบเพื่อเราจะได้สบายนะครับจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งเล่นนั่งอะไรเงี้ยทุกวันก็สามารถไปเล่นเกมอื่นหรือว่าแบบวางแผนอนาคตในไอดีได้นะครับ
สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดใครติดอะไรยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์ถามได้นะครับถ้าตอบได้ก็จะตอบนะครับวันนี้ขอตัวไปแล้วไว้เจอกันที่หน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ